ประกาศรางวัลเกียรติคุณ Asia Best Product ซึ่งมอบให้ผู้ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์เพื่อความงามยอดเยี่ยมจัดโดยกลุ่มสหการอุตสาหกรรมโดยมีพลตรีหม่อมราชวงศ์ชัยวัฒน์จักรพันธ์เป็นประธานในพิธีและหนึ่งในนักธุรกิจผู้บริหารเจ้าของผลิตภัณฑ์แบรนด์ต่างๆที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เข้ารับรางวัลดังกล่าวก็คือผู้บริหารสาวไฟแรงคุณชยาพัฒน์กอคุณศิลวงศ์CEO BBL Wellness Center ค่ะสวัสดีค่ะชยาพัฒน์กอคุณศิลวงศ์นะคะเป็น CEO ของ BBL Wellness Center ค่ะก็รู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็ดีใจแทนองค์กรของเราอะค่ะที่แบบได้รางวัล นี้ค่ะคือตัว BBL Wellness Center ค่ะเป็นคลินิกที่เป็นเฉพาะทางในเรื่องของกายภาพบำบัดนะคะแต่ว่าจะเน้นในเรื่องของการรักษาพวกข้อเข่าเสื่อมแบบโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดนะคะมันเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่แบบว่าไม่ต้องการพักฟื้นไม่ต้องการผ่าตัดหรือว่ากลัวการผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ของเราก็คือจะรักษาเป็นเคส by เคสค่ะก็คือโดยทีมงานของคุณแพทย์คุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็นักกายภาพค่ะซึ่งเป็นการรักษาที่ควบคู่กันไปแล้วก็การรักษาของเราอะค่ะก็จะมีในเรื่องของเทคโนโลยีที่นำเข้าจากสเปนแล้วก็นำเข้าจากอเมริกาค่ะคือหมายถึงว่าในแต่ละเคสที่เข้าไปเนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องแบบหนักอย่างเดียวหรือว่าคนที่เริ่มมีอาการหรือเริ่มรู้สึกก็สามารถไปขอคำปรึกษาได้เลยใช่ค่ะแล้วก็คุณหมอเขาก็จะพิจารณาแล้วก็แนะนำขั้นตอนในการรักษาที่แตกต่างกันออกไปเพื่อให้เข้ากับอาการแล้วก็การแก้ไขของแต่ละบุคคลได้ส่วนมากจะเป็นข้อเข่าเสื่อมที่แบบว่าเริ่มผิดรูปไปแล้วอะค่ะเริ่มผิดรูปแล้วก็กลัวการผ่าตัดไปแล้วค่ะก็จะเข้าไปที่คลินิกของเราอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นค่ะแล้วก็การรักษาของเราก็จะไม่มีการพักฟื้นเลยค่ะแล้วก็ไม่มีการกินยาจะเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกในการทำเลยค่ะก็คือหมายถึงว่าอาการจะเริ่มดีขึ้นใช่ค่ะอาการจะเริ่มดีขึ้นค่ะเพราะว่าการทำการรักษาของเราค่ะก็จะมีในเรื่องของการตรวจร่างกายก่อนแล้วก็ทำกายภาพร่วมด้วยแล้วก็จะมีการใช้เครื่องด้วยค่ะสามารถเข้าไปปรึกษาได้เลยแล้วก็ทางคลินิกของเราค่ะก็จะมีในเรื่องของงาน anti aging เข้ามาร่วมด้วยสำหรับมันจะมีแบบในกรณีที่คนไข้อะค่ะบางคนนะคะน้ำหนักเยอะการลดแค่ออกกำลังกายหรือว่าควบคุมการกินอาจจะไม่เพียงพอก็จะมีในกลุ่มของงาน anti เข้ามาร่วมด้วยช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นทางที่คุณหมอเฉพาะทาง anti aging เข้ามาดูควบคู่กันกับคุณหมอออร์โธของเราเนี่ยค่ะฟีดแบ็กตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็ถือว่าได้โอเคค่ะถือว่าตอบการตอบรับของคนไข้ถือว่าดีมากค่ะเพราะว่าส่วนมากคนที่จะเป็นพวกข้อเข่าเสื่อมได้ก็จะอายุเขาค่อนข้างเยอะแล้วพออายุค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยค่ะคนไข้เขาก็จะเริ่มกลัวการผ่าตัดไม่อยากพักฟื้นไม่อยากให้แบบเป็นภาระของลูกหลานอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นทางเลือกใหม่อันนี้ค่ะราคาโปรโมชั่นอันนี้มันต้องให้คุณหมอประเมินก่อนนะคะถึงจะบอกการรักษาของคนไข้ได้ใช่ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าบางคนส่วนมากเป็นแค่น้ำหนักเยอะแต่ว่าอายุเขายังน้อยอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะการรักษาก็จะไม่ได้ยากเหมือนคนที่มีอายุใช่ค่ะประมาณถ้าติดต่อนะคะก็จะเป็นทางเพจของ BBL Wellness Center ค่ะหรือกับอีกเพจนึงก็คือศูนย์การรักษาข้อเข่าเสื่อมค่ะจริงเคยได้ยินคนไข้หลายๆคนนะคะจะชอบพูดว่าไม่เป็นไรหรอกยังไหวอยู่ไม่เป็นไรหรอกมันกินยานิสัยคนไทยบางคนเขาจะขี้เกียจไปหาคุณหมอจะแบบว่าอ่ะกินยาบรรเทาไปก่อนแต่บางทียามันแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะคะมันไม่ได้แก้ปัญหาตรงต้นเหตุสุดท้ายแล้วพอมันเป็นปัญหาเยอะๆแล้วเราก็ต้องกลับเข้าไปหาคุณหมออยู่ดีและปัญหานั้นมันก็จะถูกแก้ยากมากขึ้นเพราะว่าเราเป็นในขั้นตอนที่แบบหนักแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบหันมาดูแลตัวเองแล้วก็รักษาตัวเองนิดนึงไม่ว่าจะเป็นแต่ทางของคลินิกของเราที่ว่ามีเอ็นไทเข้ามาค่ะก็จะมีในเรื่องของการควบคุมน้ำตาลคอเลสเตอรอลพวกไขมันที่แบบเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในเรื่องของผิวพรรณรวมไปถึงภูมิต้านทานของเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันสำหรับ BBL Wellness Center เป็นศูนย์รักษาข้อเข่าเสื่อมโดยไม่ต้องผ่าตัดโดยการรักษาที่ตรงจุดและเห็นผลทันทีผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/bblwellnesscenter